คลิปวิดีโอนี้จะมาสอนเรื่องเบสิกของการสร้างฝาในโปรแกรม Revit 2019สำหรับผู้ที่ยังบ่เคยใช้โปรแกรมมาก่อนโอเคต้องได้เบื้องวิธีการเลื่อนโปรแกรมในคลิปวิดีโอเบื้องต้นที่บอกการใช้โปรแกรมก่อนส่วนคลิปนี้จะมาสอนการสร้างฝาในโปรแกรม Revit 2019ฝาในการสร้างก็คือโปรแกรมจะมีเครื่องมือที่เป็นฝาไอคอนตัวนี้ก็คือฝาเวลาเขาคลิกใส่ฝามันก็จะมีฝา2ตัวคือฝาของสถาปัตย์และก็ฝาของโครงสร้างมันจะมีฝา2ตัวฝาสถาปัตย์ก็คือเรื่องของการก่อเรียนจีส่วนฝาของโครงสร้างจะเป็นเรื่องของการเทบิตงต่างๆคือฝาลิ้นฝาชั้นใต้ดินเรื่องของเดียร์ริงบอลหรือว่าเรคเกนิ่งบอลต่างๆส่วนตัวนี้จะเป็นเรื่องของดินบอลดินจี้ต่างๆจะเป็นฝาของสถาปัตย์บอลไบเฟสก็คือเรื่องฝาของเมสที่เขาสร้างเมสออกมาแล้วเขาจะใช้ตัวนี้เป็นไบเฟสส่วนวอลสวิตก็คือเรื่องการตกแต่งฝาก็คือเรื่องของบัวต่างๆที่เราต้องการตกแต่งที่ตกแต่งออกมาส่วนตัวของวอลรีวิวก็คือเรื่องของการเจาะฝาเข้าไปทางในใช่คือบัวแต่จะเป็นตัวการเจาะเขาออกไปทางในของฝาก็คือเรื่องการตัดฝาโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาเริ่มการโมเดลฝาอาร์คิเทคเราคลิกไปที่วอลอาร์คิเทคเจอร์โอเคเวลาเราคลิกใส่ฝาปุ๊บโอเคเดี๋ยวนี้เราต้องเบิ่งว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ผ่านระดับชั้นที่เท่าไหร่เราต้องไปอยู่ในระดับชั้นที่1อยู่ในผ่านชั้นที่1เลเวลตัวที่1ปุ๊บแล้วเราคลิกฝาปุ๊บแบบนี้ถ้าเราอยู่ในแท็กอาร์คิเทคแล้วเราคลิกฝาปุ๊บมันจะเป็นฝาอาร์คิเทคแต่ถ้าเราอยู่ใน structure เขาคลิกฝาปุ๊บมันก็จะเป็นฝา structure แต่ถ้าเขาต้องการเลือกเลยต้องมาเลือกว่าเขาต้องการเป็นฝา architect structure ก็คลิกปุ๊บโอเคแบบนี้เขาอยู่ในผังชั้นที่หนึ่งโอเคเขาอยู่ในผังชั้นที่หนึ่งเขาจะเป็นฝาสถาปัตย์ของเขาก็คือมีความสูงมันจะเริ่มจาก base ก็คือชั้นที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็คืออยู่ในระดับชั้นที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็คือเริ่มจากชั้นที่หนึ่งไปเลยแล้วเรื่องเป็นความสูงก็คือขึ้นไปหอกชั้นที่2หรือต้องการพิมพ์เป็นความสูงคือ8แมตรหรือต้องการให้ฝาขึ้นไปหอกชั้นที่2ชั้นที่2โอเคพอดีความสูงจากพื้นชั้นที่1หาพื้นชั้นที่2ก็คือ4แมตรโอเคขึ้นไปหอกพื้นชั้นที่2 0ตรงนี้เขาออฟเซ็ตแล้วเลือกฝาโอเคเลือกฝามันจะมีฝาไหนท้ายโอเคเราจะมาเลือกฝาสมมุติว่าฝาเดนจีโอเคฝาเดนจี90เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการโมเดลก่อนแล้วเราจะไปเข้าใจเรื่องของการตั้ง property ของฝาทีหลังโอเคเดี๋ยวนี้เราเลือกปุ๊บแล้วเราจะมองโมเดลฝาก็คือมันจะมีหมวดคำสั่งของดอก็คือเรื่องของการแต้มฝาวันนี้ location lineLocation line ตำแหน่งของฝาโอเคตำแหน่งของฝาเขาจะเต้นเป็น wall center หรือเป็น core center finish exterior ก็คือทั้งนอกหรือทั้งในสมมติเขาเลือกเป็น wall center ก็เวลาเขาแต้งโอเคเขาดึงฝามาแบบนี้โอเคเทนเพจของเขานี่จะเป็นเทนเพจหัวหน่วยมิลลิฉะนั้นเวลาเขาดึงมานี้4เมตร5เราดึงปึ๊บโอเคถ้าว่าเขาติดใช่เชนหมายความว่ามันจะต้อนเนื่องนะเขาแต้มได้ต้อนเนื่องถ้าเขาติดมันออกสมมติเขาติดมันออกดึงปุ๊บมันจะตกแล้วเขาต้องมาคลิกใหม่ก็คือดึงแบบใหม่แบบนี้ถ้าเขาต้องการแต้มโอเคคอร์วอลกับวอลเซนเตอร์มันจะคือกันส่วนตัวฟินิชเฟสอินเทอร์เนลก็คือเวลาเขาจัดจุดครึ่งกลางแต่ฝาของเขาจะเป็นฝาอยู่ทางนอกโอเคสมมติว่าเขาคลิกปุ๊บนี่โอเคมันจะออกเป็นตัวขอบทั้งนอกโอเค
วันนี้ถ้าเขาเลือกเป็น face interior เขาจะยกครอบอยู่แต่มันจะเปลี่ยนทางไหนโอเคจะยกครอบนี่มันจะเข้าไปทางไหนแบบนี้โอเคเขาคลิกใส่ฝาแล้วคลิกไปที่ create similar ก็คือสร้างฝาถ้าเขาบอกอยากไปคลิกใส่ฝาแล้วเขาอยากได้ฝาตัวต่อไปคือชิ้นส่วนตัวนี้ก็คือคลิกนี่แหละปึ๊บเราต้องการเต้นฝาโค้งก็คลิกโอเคเดื่องแบบนี้เราติ๊กใส่เชนเพื่อการเต้นต้นเนื่องโอเคมันจะเต้นแบบนี้แล้วคลิกนี้คลิกมานี้คลิกมานี้ปึ๊บถ้ามันบ่ต่อกันก็คือมีคำสั่งต่ออยู่นี้อันนี้จะเป็นหมวกคำสั่งของ modify เต้นอยู่ในหมวกคำสั่ง modify ของฝาคลิกปึ๊บโอเคเอาต่อแบบนี้เราจะได้ฝาจากชั้นที่1หาชั้นที่2โอเคอันนี้ก็คือชั้นที่1ฝาขึ้นไปชั้นที่2นะเราเป็น3ดีแบบนี้ส่วนเรื่องของการ edit ฝาหรือเขาอยากเปลี่ยนท้ายฝาการบริหารก็เลือกฝาสมมติเราต้องการฝาตัวนี้ความหนา300ก็เปลี่ยนแบบนี้โอเคฝาตัวนี้เป็นฝาสนิทใดก็เปลี่ยนใดถ้าเราต้องการเปลี่ยนแบบ realistic อาจจะเปลี่ยนเป็น realistic ได้แบบนี้โอเคส่วน grid line ถ้าเราต้องการให้มันสูงอยู่ใน 3D เราก็ปิดไปเลยนะเอาไว้สำหรับได้ฝาโอเคฝาถ้าเราต้องการเจาะฝามันจะมีคำสั่งสองตัวคือการเจาะฝาอีกวิธีหนึ่งก็คือไซส์นี้ opening wall เลือกแล้วก็มาเลือกฝาแล้วก็แตะต้องการเจาะนั่นไปโอเคเราจะเจาะแบบนี้เลือกฝาแล้วก็ดึงแล้วอันนี้ก็คือการเจาะฝาอีกวิธีหนึ่งโดยไซส์เป็นบอกคนนิ่งอีกวิธีก็คือเราเลือกฝาปุ๊บแล้วเราไปคลิกที่ edit profile edit profile แล้วเราคลิกเพิ่มเรื่องนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็แตะโอเคโอเคนี่ก็คือเรื่องของการเจาะฝาก็คือคลิกได้2วิธีเรื่องการเจาะก็คือคลิกไปที่ wall opening โอเคมันจะมีเรื่องของ wall opening กับเรื่องของ edit profile edit profile โอเคเจาะได้2วิธีโอเคตัวนี้จะเป็นเรื่องของการโมเดลฝาโอเคตัวนี้จะเป็นฝาสถาปัตย์ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นฝาโครงสร้างโดยที่บอได้ไปแดนใหม่ก็คือคลิกตัวนี้มันจะเขียน structure คือมันจะบดติ่งเวลาเราติ่งปุ๊บ structure ก็คือมันจะออกมาก็คือเรื่องของ bearing แล้วก็เรื่องของ cover ก็คือของสามารถเสริมเหล็กได้โอเค cover 35เป็นไง cover ของเหล็กเสริมตัวนี้ก็จะกลายเป็นฝาโครงสร้างขึ้นมาถ้าบริหารปิดฝาโครงสร้างก็ติดออกก็กลับมาเป็นฝาสถาปัตย์โอเคกลับมาเป็นฝาสถาปัตย์ถ้าเป็นฝาโครงสร้างก็คือเขาส่งไปวิเคราะห์ของแบบใดไม่กระเสริมเหล็กใดแต่ถ้าเป็นฝาสถาปัตย์ก็คือเขาก็เดินจี้เดินบอกต่างๆหรือเป็นไม้อย่างต่างๆที่เป็นฝาขั้นห้องต่างๆพวกนี้โอเคตอนนี้เวลาเขาได้ฝาปุ๊บได้ฝาคอนกรีตถ้าเขาอยากได้ฝาที่เป็นฝาแก้วเดย์ที่จังใดก็คือเลือกฝาแล้วมาเลือกมันจะมีคือเช่นบอกเลือกของคือเช่นบอกอันนี้คือเช่นบอกเขายังบอกได้ตั้งค่าก็คือมันจะบอกคงให้แล้วก็เรื่องของ Astro Bracing กับฝาStore From ตัวนี้อันนี้จะเป็นฝาแก้วจะเป็นฝาแก้วโอเคเราจะมีฝาแก้ว3ตัวที่มานับเทมเพลตของตัวนี้ก็คือเคเทียนบอกเรื่องการตกแต่งอยู่ทางนอกกับตัว Estereo Racing กับตัว Soft Rock Top ตัวนี้จะเป็นฝาที่มีโครงสร้างในตัวของมันเองกับเคเทียนบอกตัวนี้จะเป็นฝาที่เขามีฝาแล้วเขาจะตกแต่งไว้ทางนอกหรือมันต้องมีโครงสร้างแล้วเขาจึงขีดฝา
ข้ามาสำหรับฝาตัวนี้โอเคตัวนี้ว่าเขามีฝาอยู่แล้วแต่เขาจะสร้างฝาโดยที่เขาจะใช้ฝาตัวนี้โอเคฝาปุ๊บแล้วเขาจะสร้างฝาแก้วอยู่จุดนี้เวลาเขาคลิกปุ๊บโอเคลองเปิดเวลาเขาคลิกปุ๊บเขาจะเห็นว่าฝาตัวนี้มันบ่มีความสมบัติโอเคเดี๋ยวขอลบตัวนี้ก่อนเพื่อจะให้เห็นชัดเจนโอเคลบออกเรื่องของมือฝาไหนคลิกนี้สร้างฝาโอเคเลือกเป็นฝาก็สิทธิ์ก่อนโอเควันนี้ต้องการสร้างฝาแก้วเพิ่มคลิกมามันจะมีเคอร์เทนวอลพอสร้างเคอร์เทนวอลเพิ่มเอาเบิ่งโอเคเริ่มวันนี้เราลองมาเบิ่งตัว Exterior โอเควันนี้ตัวความสับโอเคเรามาเบิ่งเราสร้างฝา3ตัวฝาตัวนี้จะเป็นฝาที่สามารถเจาะหรือตัดฝาที่เป็นฝาโครงสร้างก่อนโอเคส่วนฝาตัวคือเช่นบอตัวนี้จะเป็นฝาที่เราใช้ตกแต่งข้างนอกฝาเขาใช้ประดับประดาทั้งนอกเพื่อให้มันงามเทสต์วันฝาตัวที่เป็นตัวนี้จะเป็นเรื่องของคือเช่นบอร์เต็มมันจะเป็นสตอร์ฟล็อกก็คือฝาที่เป็นที่มีโครงสร้างของตัวมันเองโอเคสมมติเอาดึงเพื่อเต็มก็จะได้ฝาอยู่ทางในของฝาดึงจีส่วนฝาสองตัวที่เขาสร้างก็คือฝาแก้วเหมือนกันแต่มันจะเป็นฝาที่ตกแต่งที่เอามาแขวนข้างนอกโดยต้องใช้โครงสร้างของฝาที่เราเห็นก่อนส่วนฝาตัวนี้ก็คือมันจะมีโครงสร้างของตัวมันเองและจะสามารถตัดฝาตัวที่เราสร้างก่อนนั้นได้โอเคฝาตัวนี้เป็นอย่างมันจะตัดได้เวลาเราคลิกเข้าไปปุ๊บ edit type ก็คือมันจะเป็นฝา stereo ฝาฟังก์ชันก็คือ stereo แล้วมันตัดได้ก็คือเขาต้องติดตัวนี้นะเขาต้องไม่ติดอันก็คือเขาติดตัวนี้ออกคือมันจะบ่ตัดนะเขาต้องติดตัวนี้เพิ่มโอเคส่วนตัวนี้เดชเอาเบิ่งเราคลิกเข้าไปคือมันจะบ่ติดถ้าเขาติดปุ๊บก็คือมันจะไปตัดฝาแต่ถ้าเขาบ่ติดก็คือมันจะตัดฝาไว้มันเพียงได้เป็นฝาตกแต่งข้างนอกถ้าเขาบ่ติดตัวนี้ก็คือฝาตัวนี้ตัวนี้กับชิ้นส่วนฝาที่เราโมเดลอยู่ในจุดจุดนี้จุดนี้ก็คือฝาสนิทเดียวกันแต่ว่าการตั้งค่าเรื่องของฟังก์ชันที่อาจจะบวกคือกันจะเป็นแบบนึงเรื่องของฝาโอเคโอเควันนี้ขั้นตอนการโมเดลฝาก็มีเพียงเท่านี้โอเคสมมติตัวนี้เขาลบออกมันจะมีฝาแก้วและกาวฝาเดนจีหรือฝาโครงสร้างก็ขึ้นกับว่าเวลาเขากำหนดฟังก์ชันของมันและกับเรื่องของการโมเดลฝาก็จะหมดยากก็มีเรื่องของการแต้มก็มีได้เท่านี้เวลาเขาแต้มฝาโอเคการใช้หมวกโครงสร้างของดอกพวกนี้เขาจะได้แบบไหนก็แต้มแบบนี้ต้องเบิ่งฟังก์ชันว่าโอเคเขาจะแต้มฝาเป็นฝานอกฝาในลายของการแต้มเองใช้ทางนอกหรือทางในก็คืออยู่ครอบเสาหรืออยู่ในเสาเวลาเขาแต้มเวลาคลิกฝาปุ๊บเวลาเขาเลือกจะเป็นเซนเตอร์ถ้าว่าเป็นเซนเตอร์เวลาเขาเลือกปุ๊บก็คือมันจะเป็นเซนเตอร์แต่ถ้าเขาเลือกให้มันอยู่ทางนอกเราคลิกปุ๊บก็คือมันจะใช้เส้นลายโอเคเขาจะเบิ่งเส้นลายจำๆตัวนี้ก็คือจะเป็นทางนอกเขาจะเห็นเส้นลายก็คือ interior ก็คือทางนอกแต่เวลาเขาเลือกเป็น interior เวลาเราดึงปุ๊บฝาจะอยู่ทางนอกแล้วเส้นตัวนี้จะอยู่ทางในเข้ามาในเราส่วนตัว center เวลาเราเลือก center ปุ๊บเราดึงปุ๊บก็คือเรื่อง center จะอยู่กลางฝาเวลาเราดึงจะเห็นเส้นจำๆก็คืออยู่กลางฝา
ันนี้จะใช้ในการอิงเวลาแตนมาเราจะแตนฝาให้มันอยู่ขอบเสานอกหรือในโอเคส่วนของการแต่งบัวฝามันจะมีเรื่องของสวิตกับริวสวิตโอเคเวลาเราคิงมาเป๊ะปึ๊บแบบนี้แบบนี้ก็คือถ้าเขาเห็ดเป็นบัวเขาก็จะได้บัวออกมาแบบนี้ส่วนตัวของวอลรีวิวก็คือเรื่องของการเจาะปึ๊บมันจะเจาะฝาให้โอเคตัวนี้มันจะเจาะฝาให้แต่มันจะรู้สึกว่ามันจะหนักเกินโอเคตัวนี้มันจะหนาเวลาเจาะก็คือมันจะเจาะเห็นทันใดเลยแบบนี้โอเควันนี้เราจะมาปรับ property ของฝาจะมาปรับ property ของฝาเราคลิกฝาเราจะเห็นว่าฝาที่มานำเทมเพลตหรือว่าโปรแกรมจะมีหลายท้ายจะมีหลายใช้ฝาก็คือเรื่องของฝาที่เป็นทางนอกจะเป็นเดนที่ทางในเป็นไม้หรือมันมีการความร้อนต่างๆจะแยกจะเห็นว่ามันมีหลายเยอะแบบนี้โอเคถ้าเขาอยากสร้างเป็นของตนเองก็คลิกไปที่ edit type แล้วไปดูพิเศษไปดูพิเศษเขาก็จะเขียนว่า reward ฝาเดนที่โอเคแล้วก็เขียนว่า brickวอลริกวอลโอเคฝาเดนจี้หนา75มิลเดนจี้ก้อน175เวลาเขาโบก 1.5 1.5 พอดีเป็นฝา10ปึ๊บวันนี้75อันนี้จะเป็นซื่อของเขาฝาตัวนี้มันจะมีข้อมูลโอเคเราสามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปได้ก็คือเขาจะไล่เป็นก้อนหรือจะไล่เป็นเนตาแมนโอเคก้อนหนึ่ง500หรือจะไล่เป็นตาแมนหลักๆก็คือจะไล่เป็นตาแมนก็คือ1ตาแมนที่ราคาเท่าไหร่แบบนี้เรื่อง manufacturer ก็คือผลิตจากโรงงานตัวใดหรือจะซื้อจากบริษัทอย่างกับอินเข้าไป keyword ส่วนเรื่องของ trademark filing อย่างต่างๆคือเอาแยกใส่รายละเอียดกับอินเข้าไปได้หมดวันนี้เราเข้ามาที่ editเข้ามาที่ edit แล้วเขาติด preview เราจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็น density ก็คือจะเป็น density ซื่อๆก็คือยังไม่มีโบกยังไม่ได้ตำแหน่งการโบกหรือจะมีการคอนโทรลต่างๆก็คือยังไม่ทันมีเท่าโอเคเดี๋ยวนี้เขาจะมาตั้งก็คือ insert insert เข้ามา insert เข้ามาแล้วเขาก็เลือกตัวนี้เพิ่มเอาติด brown ก็คือเลือกมาอยู่ตรงนี้ก็คือมันจะมีคอมบอนดารี่เป็นตัวคาดการณ์แล้วเราก็เลือกตัวนี้ว่าโอเคเป็น finishing เลือกเป็น finish เลือกfinish ตัวที่4เลือกตัวนี้ new ขึ้นไปถึง up เลือกโอเคเขาจะเห็นว่าคอมบอนดารี่ก็เป็นตัวคาดการณ์แล้วตัวนี้เขาแทรกความหนักสมมติว่าโบก15เซนเลือกโอเคอันนี้โบกเลือกโบก15เซนตัวนี้ก็โบก15เลือกโอเคเรื่องนี้ทางนี้โบก15ทางนี้โบก15แล้วทางนี้เองเวลาเขาคีดฝาไปสุดอยากให้มันโบกพร้อมบอกก็คือติ่งไปโบกพร้อมทางในหรือทางนอกฝาในหรือฝานอกก็คือมันจะโบกออกทั้งหมดแบบนี้ถ้าเวลาเขาก้องฝาไปสุดก็คือให้มันโบกพร้อมโอเคแบบนี้ตัวนี้เขาจะเลือกเป็นสมมติว่าอันนี้มีการคุมพร้อมการคุมพร้อมเราก็เลือกเป็นเลเยอร์หรือแอดเลเยอร์สมมติว่าเป็นมีช่องว่างแล้วเขาแอดอีกตัวหนึ่งแล้วก็บัตรตาอันนี้ก็เป็นเลเยอร์สมมติฝาตัวนี้มันมีการพร้อมการทำห้องของเขาเท่าไหร่จับเซนสมมติว่า 1.5 1.5 ปึ๊บโอเคอันนี้เขาก็จะไปเลือกอันนี้จะเป็นความหนักที่เราพิมพ์เราจะเห็นมีความหนักตัวนี้จะเป็นเดนจี้แล้วเดนจี้วัสดุก็คือบริกวันนี้ต้องมาตัวนี้เดย์เราจะเลือกว่าโอเคสมมติอยู่ทางนอกอยู่ทางนอกตัวนี้เอาโบก
เอากับที่ create new material ก็คือสร้างวัสดุใหม่แล้วก็ rename เปลี่ยนโอเคเราจะเขียนว่า wall book อันนี้เป็น wall book อันนี้จะเป็นเรื่องของวัสดุนะเราต้องเขียนตัวนี้จะเป็นเรื่องของวัสดุก็คือจะเป็น wall ก็คือกระถ่ายหรือลิปซัมลิปซัมบวกก็แล้วเราก็จะไปเลือกวัสดุให้มันก็คือคลิกนี้ก็ตอนนี้จะเป็นเรื่องของวัสดุที่โปรแกรมตั้งค่ามาให้แล้วเลือกตัวที่2โฟลเดอร์ตัวที่2ปึ๊บโอเคเรื่องของคอนกรีตเรื่องของคอนกรีตหรือเซรามิกเรื่องของเซรามิกพิกเซลโอเคท้ายโอเควันนี้เราจะมาเลือกเลือกของอันนี้เป็น wall cover โอเคเราจะเป็น wall cover loss สมมติว่าเอาโบกแล้วก็ติดอันนี้จะเป็นสมมติว่าพวกนี้จะเป็นเรื่องของการติดแผ่นติดแผ่นที่เป็น wall cover เขาจะมาเบื้องเรื่องของคอนกรีตจริงที่คอนกรีตเขาก็จะเลือกไปเป็นตัวคอนกรีตวัสดุที่ใช้มาในการบุกโอเคเลือกปุ๊บแล้วเวลานี้เขาได้วัสดุตัวนี้โอเคเขาก็กดโอเคมานี้โอเคยิบสั้นบุกหรือเขาจะเขียนภาษาลาวว่าบุกโอเคแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นแอร์ก็คือเรื่องของการร้อนๆเขาก็สร้างวัสดุเข้ามาแล้วก็โหลดเข้ามาสมมติเขาจะเลือกครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าฝาของเขาได้แล้วทันแบบมีความหนาอยู่ที่150ฝาของเขาหนา150เราคลิกปุ๊บฝาตัวนี้จะเป็นฝาตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แบบนี้ฝาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่โอเควันนี้เขายังตั้งค่าตำแหน่งก็คือเลือกฝาที่เราหาจะสร้างมาคลิกปุ๊บอันนี้เป็นฝาที่เราจะสร้างเปลี่ยนท้ายใหม่มันจะมีเรื่องของการโบกทางนอกแล้วจะเรื่องของการปะช่องว่างเพื่อการเสียนหรือการคุ้มห้อนทางในจะเป็นเอนจี้โอเคขึ้นกับว่าฝาเรามีจังเลเยอร์โอเคแบบนี้เราคลิกไปที่ edit โอเคตัวนี้เราเบื้องเป็น format เดี๋ยวนี้เราจะมาเบื้องเป็น section section เราจะเห็นว่าฝาของเราเวลาตัด section มันจะเห็นแบบนี้โอเควันนี้ถ้าเราอยากจำแนกเราอยากว่าโอเคฝาตัวนี้เป็นฝาที่ติดห้องนั้นยูรุ่งติดตะกั่วโลกแล้วก็ยูทิงโบโอเคเราก็คลิกไปที่split เขาต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนสร้างเลเยอร์นึงขึ้นมาเลเยอร์ตัวนี้บอต้องเข้าใส่ความหนาแล้วไป split บอโอเคตัดฝาอะไรปึ๊บโอเคตัดฝาปึ๊บเขาก็เลือกโอเคเขาเวลาเขาตัดฝาปึ๊บเราก็เลือก assign layer โอเคเราต้องมั่นใจว่าเราตัดฝาได้แล้วก่อนเวลาเราตัดฝาเราต้องเบิ่งไปว่าโอเคมันตัดตัวที่ต้องการเลือกคือ layer นี้แล้วบอกโอเคแบบนี้สมมุติว่ากระโหลกของเราติดขึ้นไป2เมตรกระโหลกติดขึ้นสูง2เมตรเราก็จะเลือกติดโอเคตัดอยู่ที่2เมตรโอเคจะมีตัวนี้ให้โอเคเวลา assign layer เราต้องคลิกว่ามันจับแล้วบอกโอเคเราต้องเบิ่งดีๆว่าเราตัดถึงบอแบบนี้โอเคสมมติเวลาเราตัดช่วง2เมตร
ต้องมั่นใจว่าเราตัดถึงทำบางอย่างไปหนึ่งเดี๋ยวจะเพิ่มให้มันเนี่ยเวลาเอาตัดสองแมทโอเคคลิกตัดปุ๊บเวลาเอาตัดปุ๊บเราจะเห็นแบบนี้สมมติว่าเอาตัดด้วยจุดนี้แล้วเวลาเอานี้เขาจะมาอาศัยเลเยอร์เขาจะเลือกเลือกชิ้นส่วนที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้เราต้องใส่ความหนาแล้วคลิกอาศัยเลเยอร์เพื่อไปเลือกใส่ตัวที่เขาสร้างมาใหม่นี้แล้วกดอาศัยเลเยอร์เพื่อมันก็จะต่อตัวนี้มาก็คือ15แล้วเขาเปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่โอเคเปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่ก็คือทายสมมติเอาติดกันโลเอาติดกันโลเซรามิกไทยปุ๊บนะขณะนี้ฝาตัวนี้จะแบ่งส่วนถึงก็คือโบกแล้วก็ส่วนรุ่มก็คือติดกันโลถ้าเขายังแยกตัวด้านนี้เขาเป็นอย่างไรคือกันแล้วเขากดโอเคนี่จะเป็นเรื่องของ finishing ส่วนตัวโอเคเวลาเขาตัดฝาเขาต้องสังเกตก็คือตัวที่เขาหากระตัดพันไปก็คือมันบ่ให้ก็เพราะว่าเขาต้องสังเกตว่าเบื้องที่เขาจะแอดอยู่เบื้องใดก็คือเขาไปตัดอยู่เบื้องนี้แต่เขาอัดพายเลเยอร์ใส่เบื้องนี้ก็คือมันจะบ่ได้เวลาเขาเลือก finishing เบื้องนี้ก็คือมันจะเสร็จให้ก็คืออยู่เบื้องนี้finishing เบื้องนี้ก็คืออยู่เบื้องนี้ถ้าเขาต้องการตัดเบื้องนี้ก็คือเขาต้องมาเพิ่มอยู่เบื้องนี้insert แล้วเลือกเป็น finishing C หลังจากนั้นเขาต้องใส่ความหนาเขาไปตัดก่อนสมมติว่าเขาต้องการตัดตัวนี้เพื่อวัสดุตัวนี้ต่างจากตัวแท่งโอเคเราเลือกแล้วเราก็ตัดอยู่ที่2แมตช์โอเค2แมตช์โอเคเดี๋ยวนี้เราตัดได้แล้วโอเคเขาตัดส่วนรุ่มมันจะมี2อันแล้วในแลนนี้เขาเลือกตัวนี้เขาเลือกตัวที่ยังมีความหนาแล้วเขากด assign layer ปุ๊บคือ assign layer โอเคหลังจากนี้เขาก็เปลี่ยนวัสดุใหม่สมมติเขา create new material แล้ว rename อันนี้จะเป็น WC จะเขียนว่าไทย200คูณ200แบบนี้กระโหลกห้องน้ำแล้วคลิกนี้เราก็พิมพ์ว่าไทยโอเคมันก็จะออกมาให้หรือเราจะคลิกใส่โฟลเดอร์ตัวที่2คลิกใส่โฟลเดอร์ตัวที่2ไปที่วอลอันนี้จะเป็นวอลแผ่นวอลคัฟเวอร์ for cover granite เราเลือก granite high สำหรับห้องน้ำโอเคสมมติเราเลือกตัวนี้เดี๋ยวบอกคลิกปุ๊บอันนี้จะเป็นกระโหลกห้องน้ำแล้วเราก็กดโอเคแล้วคลิกโอเคโอเคตอนนี้เราจะมาสังเกตเบิ่งเราสังเกตเห็นว่าตัวนี้มันจะติดกับโลกอยู่ลุมมันเป็นฝาตัวเดียวกันแต่มันจะติดกับโลกขึ้นมา2แมตช์เหลือเทิมก็คือการบวกกรณีฝาอยู่ในห้องน้ำ
ทางนอกก็คือโบกแล้วทางในก็คือติกะโลแล้วก็โบกแบบนี้ถ้าวาเราต้องการวาฝาตัวนี้ทางนอกให้มันมีบัวคลิกไปที่ Edit แล้วไปที่ Edit อีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวนี้ทางในก็คือมันจะแยกตัวนี้ก็คือเรื่องของกันโลตัวนี้ก็คือเรื่องของกันบวกวันนี้ทางนอกเราต้องการติดบัวทางนอกเราคลิกไปที่ switch แล้วเราก็กด add โอเคกด add เดี๋ยวนี้อยู่ใน interior เราเบิ่งก็คืออยู่ทางนอกอยู่ทางนอกสมมติถ้าเราต้องการเล็กตัวซี่มาเปะใส่ก็คือมันจะมีเล็กตัวซี่มาเปะใส่เราเลือกเป็น default ก่อนปึ๊บโอเคแบบนี้เราเลือกเป็น default จะเป็นแบบนี้ก็คืออยู่ทางนอกถ้าเราต้องการเราโอเคมันห่างจากนี้ขึ้นมาเท่าไหร่สมมติ500เราก็กด apply ปึ๊บโอเคมันจะ offset จากตัวนี้ขึ้นมา500โอเคแล้วเราก็กดโอเคกดโอเคโอเคปุ๊บนะมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาอันนี้โอเคถ้าเราต้องการบัวเราต้องการบัววิธีการสร้างบัวก็คือต้องมีเรื่องของโปรไฟล์เข้ามาแทนตัวนี้เราคลิกไปที่ new แล้วก็ไปที่ new family new family โอเคเราจะไปที่ englishตัวนี้จะเป็นของเรื่องของ Imperial ก็คือหัวหน้าของ Imperial เอาไปที่ Edge แล้วเลือก Profile ทิ้งมาที่ Matrix Furniture มาที่ Matrix Profile ตัวนี้คลิกที่ Matrix Profile หรือจะเป็นเรื่องของReview ตรงนี้โอเคคลิกที่ Profileก็โอเคเขาจะมาสร้าง family โอเคหน้าตั้งของ family ของ profile ก็คือวิธีสร้างก็มีได้หลายอย่างเดียวคลิกที่ line แล้วตัวนี้จะเป็นเส้นอ้างอิงเวลาเราเดินเขาจะเดินแบบนี้เดินปึ๊บโอเคเขาต้องการแต่งบัวโอเคสมมติเขาแต่งบัวอันนี้103ตัวเชิงจะหลบตัวนี้ออกให้มันเป็นมุมปิดถ้าบอกเป็นมุมปิดเวลาเราโหลดเข้าไปก็คือโปรแกรมจะบอกสามารถที่จะให้เอาอะไรก็คือมันต้องเป็นมุมปิดมันต้องเป็นมุมปิดแบบนี้เราก็กดเซตก่อนโอเคสมมติเราเขียนว่าสวิตช์วอลกดเซตถ้าเราก็โหลดเข้าไปโอเคบัดนี้เราคลิกไปที่ฝาแล้วไปที่ edit ท้ายแล้วคลิกที่ edit กลับมาหาตัว switch โอเคเราโหลดมาแล้วก็คือตัวนี้ switch box เราก็กด apply ไปมันก็จะแม่ตัวนี้เรากดโอเคโอเคแล้วก็กดโอเคมันก็จะแม่ตัวนี้ตัวที่เราสร้างมาใหม่ก็คือตัวนี้ถ้าเราต้องการแต่งวัสดุก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่สวิตช์โอเคมันจะมี material อยู่นี่โอเคเขาต้องการเป็นวัสดุอย่างก็คือถ้าว่าเขาเลือกเป็นไม้ก็เขาก็คลิกโอเคเข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นไม้ตัวนี้โอเคฝาตัวนี้ถ้าเวลาเขาแต่งต่อไปก็คือมันจะติดบัวตัวนี้ตลอดโอเคจะเป็นฝาแบบนี้นะครับเบื้องสามดีเพิ่มเราจะเห็นว่าทางในมีกะโลสูง2แมตต์แล้วทางนอกมันก็จะมีบัวอ้อมไปตามฝาที่เราแต่งได้เองส่วนตัวอื่นๆถ้าเราอยากตกแต่งจังไหนก็สามารถตกแต่งได้